สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราปาร์คสตูดิโอเช่นเคยนะครับและในวันนี้หนังที่เราจะมาสปอยเนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่าโอเฮนรี่หนังปี2021เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่ฟาร์มกลางหุบเขาพร้อมกับลูกชาย1คนแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาได้เข้าไปเจอกับชายที่นอนหมดสติอยู่กลางหุบเขาเขาจึงได้ช่วยชายคนนั้นกลับมาแต่ทว่าชายคนนั้นกลับนำภัยกลับมาให้พวกเขาแต่เรื่องราวทั้งหมดนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะพวกนั้นคิดผิดที่มาหาเรื่องเขาซึ่งมันก็ทำให้พวกนั้นต้องอันตรายถึงชีวิตและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยครับวันนี้ช่องปักสตูดิโอมีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID ไลน์อย่างเดียวและสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้เพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง Park Studio ลุ้นรับเงินกว่า 10,000 บาททุกสิ้นเดือนและสำหรับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ Netflix Theater หนังเปิดเรื่องมาทีกลางหุบเขาแห่งหนึ่งได้เกิดการยิงปะทะกันขึ้นระหว่างชายขี่ม้า3คนนำทีมโดยแซมและชายอีกคนหนึ่งแต่ด้วยความดิสู้ไม่ได้ชายคนหนึ่งจึงรีบวิ่งหนีลงเขาไปแต่หนึ่งในแก๊งของแซมก็ได้เล็งปืนและลั่นไกไปใส่ขาของชายคนนั้นจนล้มลงเมื่อชายคนนั้นล้มลงแซมก็ได้พาพวกลงไปหาชายคนนั้นพร้อมถามว่ามันอยู่ไหนแต่ว่าชายคนนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมพูดอะไรด้วยความโมโหแซมจึงได้กระทืบแผลชายคนนั้นไปหลายทีจากนั้นเขาก็เอาเชือกมัดคอผูกติดไว้กับม้าลากชายคนนั้นไปจนชายคนนั้นสิ้นลมเมื่อเห็นว่าชายคนนั้นตายแล้วแซมและพวกก็ได้นำชายคนนั้นไปแขวนบนต้นไม้เหมือนกับคนผูกคอตายและหนังก็ได้ตัดไปที่ตีนเขาได้มีชาย3คนกำลังช่วยกันทำไรซึ่งเจ้าของไรเนี่ยก็มีชื่อว่าเฮนรี่และมีลูกชายที่มีชื่อว่าไวอัตส่วนชายร่างถ้วมก็คือน้าของไวอัตที่มีชื่อว่าเอาและในเขาแห่งนี้ก็มีเพียงแค่3คนที่อาศัยอยู่แถวนี้และระหว่างที่กำลังขุดดินกันนั้นไวอัตก็ถามพ่อเขาไปว่าทำไมไม่ใช้เครื่องจักรเพราะมันน่าจะเร็วกว่าและมันก็น่าจะง่ายกว่านี้และถ้าพ่อต้องการใช้เขาจะเข้าไปยืมในเมืองมาให้เฮนรี่ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้พูดดักลูกชายทันทีว่าพ่อน่ะรู้ว่าลูกอยากเข้าไปในเมืองแต่การทำแบบนี้มันก็เสร็จเหมือนกันและก็ให้เอาเวลาที่บนมาช่วยกันทำมันก็เสร็จแล้วไวอัตที่ได้ยินพ่อพูดแบบนั้นเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อก่อนที่เขาจะลงมาช่วยพ่อและน้าขุดดินเมื่อทำไร่กันเสร็จไวอัตก็ส่งน้าขึ้นม้ากลับบ้านแต่ว่าก่อนกลับน้าก็บอกกับไวอัตว่าพ่อของนายนะเป็นคนดีนะและก็อย่าโกรธพ่อของนายเลยที่เขาไม่ยอมให้นายออกไปล่าสัตว์แต่สักวันหนึ่งนายก็จะได้ใช้ชีวิตตามใจของตัวเองส่วนทางด้านเฮนรี่ตอนนี้เขาก็ได้ไปฆ่าวัวและทำการแล่เนื้อเพื่อจะเอามาล้มควันเก็บไว้ซึ่งมันก็จะทำให้พวกเขามีเนื้อเก็บไว้กินได้นานเมื่อแล่เนื้อเสร็จไวอัตและพ่อก็ได้ไปช่วยกันผ่าฟืนแต่ระหว่างผ่าฟืนอยู่นั้นไวอัตก็ถามพ่อเขาไปว่าพ่อมาอยู่นี่นานหรือยังและมาที่นี่เพราะอะไรเฮนรี่เลยบอกลูกไปว่าเขาอยู่นี่มานานแล้วและเขาก็แค่อยากมาใช้ชีวิตที่สงบสุขแบบนี้เขาเลยย้ายจากในเมืองมาอยู่ที่นี่แต่ว่าไวอัตเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับว่าพ่อเขาย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อเป็นชาวนาแต่ไม่ว่าเขาจะถามพ่อเขายังไงคำตอบที่ได้มันก็เป็นคำตอบเดิมและขณะที่สองพ่อลูกกำลังเถียงกันอยู่นั้นไวอัตก็สังเกตเห็นม้าตัวหนึ่งเดินมาใกล้ๆบ้านของพวกเขาเขาจึงได้บอกพ่อจากนั้นทั้งสองคนจึงเดินไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อไปถึงสองพ่อลูกก็สังเกตเห็นว่าบนอ้านของม้านั้นมันมีรอยเลือดอยู่ไวอัตที่เห็นแบบนั้นเขาเลยบอกกับพ่อไปว่ามันต้องมีการปล้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเจ้าของม้าตัวนี้ก็อาจจะเป็นโจรดานเฮนรี่ที่รู้ว่าเกิดเรื่องไม่ดีเขาจึงได้พาม้าตัวนี้กลับมาที่บ้านและให้ไวอัตเฝ้าไว้ส่วนตัวเขานั้นก็ได้ควบม้าออกไปตามหาเจ้าของม้าตัวนี้ซึ่งเฮนรี่ก็ได้ควบม้าไปตามทางที่ม้าเดินมาจนเขาได้ไปเจอชายคนหนึ่งที่นอนหมดสติอยู่เฮนรี่จึงได้พลิกร่างชายคนนั้นขึ้นมาดูและเขาก็ได้เห็นรอยกระสุนตรงหน้าอกแต่ว่าตอนนี้ชายคนนั้นก็ยังไม่ตายเฮนรี่จึงได้นำดินมาอุดแผลไว้และสำรวจรอบๆตัวชายคนนั้นจนเขาได้เจอกับปืนกระบอกหนึ่งและกระเป๋าใบหนึ่งที่ในนั้นมีเงินอยู่จำนวนมากเฮนรี่เลยเก็บปืนและกระเป๋าพร้อมพาชายคนนั้นกลับมารักษาตัวที่บ้านเขาเมื่อกลับมาถึงบ้านเฮนรี่ก็เรียกลูกชายมาช่วยยกชายคนนี้เข้าไปในบ้านก่อนที่เขาจะเริ่มทำแผลและหามเลือดให้กับชายคนนี้พร้อมกับผ่าตัดเอากระสุนที่อยู่ข้างในออกมาไวอัตที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบเสนอตัวทันทีว่าให้เขาไปตามหมอมาให้ไหมถึงจะต้องขี่ม้าทั้งคืนเขาก็ทำได้แต่ถ้าเกิดปล่อยไว้แบบนี้ชายคนนี้มีสิทธิ์ตายได้แน่นอนเฮนรี่ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่ได้อนุญาตเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ทำการผ่าตัดกระสุนออกเองพูดจบเฮนรี่ก็ให้ลูกชายมาทำการกด
แพ้เอาไว้ก่อนที่เขาจะเดินไปด้านนอกหยิบเอากระเป๋าเงินและปืนของชายคนนั้นไปเก็บไว้ในกล่องไม้ในห้องของเขาส่วนทางด้านไวอาร์ตที่อยากรู้ว่าพ่อทำอะไรเขาจึงได้แอบส่องดูตรงประตูและเขาก็ได้เห็นว่าพ่อได้เก็บปืนไว้ในกล่องไม้แต่ว่าตอนนั้นเฮนรี่ก็ได้หันหลังกลับมาพอรู้สึกว่าเหมือนมีคนจ้องไวอาร์ตที่ตกใจก็รีบวิ่งกลับไปหาชายที่นอนเจ็บอยู่ทันทีพอเขากลัวพ่อจะจับได้เช้าวันต่อมาสองพ่อลูกก็ได้ตื่นขึ้นแต่เช้าและไปให้อาหารสัตว์ที่ได้เลี้ยงไว้เมื่อทำการให้อาหารเสร็จไวอัดก็ถามพ่อว่าจะเอายังไงต่อกับชายคนนี้เฮนรี่เลยบอกลูกไปว่าพ่อจะพากระสุนออกไม่งั้นหมอนี่ตายแน่พูดจบเฮนรี่ก็บอกให้ลูกชายตัดเชือกมา2เส้นเมื่อได้เชือกมาแล้วเฮนรี่ก็ได้มัดมือชายคนนั้นไว้กับเตียงทั้ง2ข้างซึ่งไวอัดเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมจะต้องมาชายคนนี้เจ็บขนาดนี้ด้วยแต่เฮนรี่ก็ได้บอกว่าปลอดภัยไว้ก่อนเมื่อมาเสร็จเฮนรี่ก็สั่งให้ไวอัดเฝ้าชายคนนี้เอาไว้และห้ามแกะเชือกออกเด็ดขาดส่วนตัวคนนั้นจะไปตามหมอเมื่อเฮนรี่ออกจากบ้านไปได้ไม่นานเขาก็ได้เห็นชาย3คนทำท่าทีเหมือนกำลังหาคนตรงจุดที่เขาพบร่างชายที่หมดสติอยู่เฮนรี่ที่เห็นแบบนั้นเขาก็รู้ว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่นอนเขาจึงได้ลงจากม้าและค่อยๆจูงม้ากลับเพื่อไม่ให้ชาย3คนนั้นเห็นเขาตัดไปที่บ้านเฮนรี่ตอนนี้ไวอัดก็ได้แอบเข้าไปในห้องของพ่อและเอาปืนในกล่องไม้มาฝึกยิงพอตั้งแต่เขาเกิดมาพ่อไม่ยอมให้เขายิงปืนเลยหลังจากเอาปืนไปฝึกยิงแล้วเขาก็ได้รีบเอาปืนมาเก็บก่อนที่พ่อเขาจะมาก่อนที่เขาจะเข้ามาเฝ้าชายที่ได้รับบาดเจ็บต่อแต่ว่าตอนนั้นชายคนที่ได้รับบาดเจ็บเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาและทำการแกะเชือกอีกครั้งและจะพุ่งมาทำร้ายไวอัดแต่ก็โชคดีนะครับที่เฮนรี่มาเห็นก่อนนี้เฮนรี่จะได้อัดชายคนนั้นจนหมดสติไปอีกรอบเมื่อชายคนนั้นฟื้นขึ้นมาเฮนรี่ก็ได้จับชายคนนั้นเผากระสุนออกแบบสดๆแบบไม่มียาชาและด้วยความเจ็บปวดชายคนนั้นก็ด่าเฮนรี่มาว่านายทำอะไรฉันเป็นตำรวจนะแต่เฮนรี่เนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเขาเคยผ่านเรื่องแบบนี้มาก่อนเมื่อผ่าเอากระสุนออกได้แล้วไวอัดก็สังเกตเห็นว่ามีคนกำลังตรงมาที่บ้านเขาจึงรีบมาบอกพ่อทันทีไม่นานคนพวกนั้นก็มาถึงหน้าบ้านของเฮนรี่เฮนรี่เลยบอกให้ลูกชายหลบอยู่ในบ้านก่อนที่เขาจะไปหยิบปืนแล้วออกไปหาคนพวกนั้นซึ่งคนที่มาหาเฮนรี่เนี่ยก็คือแซมและพวกที่ตามรอยเฮนรี่มาซึ่งแซมเนี่ยก็บอกเฮนรี่ว่าเขาเป็นตำรวจกำลังมาตามจับคนร้ายและคนร้ายคนนั้นก็บาดเจ็บอยู่ด้วยและบางทีมันก็อาจจะอ้างว่ามันเป็นตำรวจแต่เฮนรี่ก็ได้ตอบพวกนั้นไปว่าถ้านายเป็นตำรวจทำไมฉันจำไม่ได้แซมเลยบอกว่าเขามาจากเมืองอื่นเฮนรี่เลยตอบไปว่าเขาไม่เห็นและเขาจะช่วยดูให้และถ้าเจอแล้วเขาจะแจ้งทางการไปและให้ไปตามข่าวกันเองแต่ด้านแซมเนี่ยก็รู้นะครับว่าชายที่เขาตามหาอยู่หลบอยู่ที่นี่เพราะว่าม้าของเขามันดมกลิ่นเก่งกว่าหมาซะอีกก่อนที่แซมจะถามถึงหลุมศพที่เขาผ่านมาซึ่งหลุมศพนั้นมันก็มีชื่อว่าแม็กคานทีเนื่องจากว่านามสกุลนี้มันคือนามสกุลของโจรโหดสมัยก่อนที่แซมเคยได้ยินมาแต่เฮนรี่ก็ได้ตอบกลับไปว่าเขาไม่รู้จักใครทั้งนั้นและหลุมศพนั้นก็เป็นหลุมศพของภรรยาเขาที่ป่วยตายพูดจบเฮนรี่ก็เดินกลับเข้าบ้านไปซึ่งทีแรกคนในแก๊งก็เสนอให้บุกบ้านเฮนรี่ไปเลยแต่แซมก็บอกว่าท่าทางถือปืนของเฮนรี่นั้นเขาไม่ใช่คนธรรมดาดังนั้นเขาจึงไม่อยากทำอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปก่อนที่แซมจะได้พาพวกกลับไปตั้งหลักกันก่อนและพวกเขาจะกลับมาที่นี่กันใหม่ส่วนทางด้านเฮนรี่เมื่อกลับเข้ามาในบ้านแล้วเขาก็รีบเดินไปด่าลูกชายพร้อมตบหน้าไป2ทีเพราะเขารู้ว่าไวอัดแอบเอาปืนเขาออกมาเล่นเนื่องจากเขาได้กินขม่าวปืนไวอัดที่โดนพ่อตบและโดนพ่อด่าเขาจึงได้ตอบกลับไปว่าก็เพราะว่าพ่อไม่เคยให้เขาได้ใช้ปืนเลยเขาจึงต้องทำแบบนั้นและในละแวก50ไมล์นี้ก็มีเพียงแค่เขาคนเดียวที่ยังใช้ปืนไม่เป็นและบ้านคนอื่นนั้นก็ใช้ปืนกันเป็นหมดแล้วแถมไวอัดยังได้ด่าพ่อไปอีกว่าโง่แถมพ่อนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากฟาร์มเก่าๆพูดจบไวอัดก็เดินเขาห้องไปส่วนทางด้านชายที่ได้รับบาดเจ็บเขาก็ได้บอกกับเฮนรี่ว่าชาย3คนนั้นมันเป็นโจรปล้นธนาคารเขาและพวกตำรวจจึงได้ไล่ล่าจับพวกมันแต่พวกมันก็เก่งและทำการฆ่าตำรวจไปหลายคนและตอนนั้นพวกมันก็กำลังตามมาฆ่าเขาแต่ก็โชคดีที่ได้นายช่วยไว้แต่ว่าเฮนรี่เนี่ยก็ยังไม่เชื่อในสิ่งที่ชายคนนั้นบอกนะครับเพราะเขาสงสัยว่าทำไมเงินถึงมาอยู่กับตำรวจได้ก่อนที่ชายคนนั้นจะบอกกับเฮนรี่ไปว่าพวกนั้นจะกลับมาอีกแน่นอนตัดไปที่แซมและพวกตอนนี้แซมก็ได้บอกว่าพวกเขาคิดว่าเฮนรี่ไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนแถมนามสกุลเนี่ยก็ยังน่ากลัวอีกด้วยและเราก็ไม่รู้ว่าในบ้านนั้นมีกี่คนแซมเลยบอกให้ดูเก้นคนในทีมไปแล้วตะเวนดูรอบๆบ้านของเฮนรี่ส่วนเขาและคนในทีมอีกหนึ่งคนจะเข้าไปในเมืองเพื่อไปตามหามือปืนมาช่วยพร้อมกำชับดูเก้นไปว่าห้ามลงมือจนกว่าพวกเราจะไปถึงเพราะเขากลัวว่าเคอรี่คนที่พวกเขาตามอยู่มันจะไหวตัวและหนีไปได้ดูเก้นที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ตกลงทำตามที่แซมสั่งนะครับพอเริ่มตกเย็นดูเก้นก็ได้ควบมาไปซุ่มดู
่ใกล้ๆบ้านของเฮนรี่ส่วนทางด้านเฮนรี่เองเนี่ยก็กลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเขาจึงเรียกลูกชายที่ให้อาหารไก่อยู่เข้าบ้านทันทีเมื่อเรียกลูกกลับเข้ามาในบ้านแล้วเฮนรี่ก็ได้ไปป้อนข้าวชายที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากว่าเขายังไม่ไว้ใจและยังไม่ได้แกะบัตรให้กับชายคนนั้นระหว่างที่กินอยู่ชายคนนั้นก็บอกว่าเขาชื่อเคอร์รี่และเขาก็รู้สึกคุ้นหน้าเฮนรี่เหมือนกับเคยเจอมาก่อนจากนั้นทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันซึ่งเคอร์รี่เนี่ยก็เล่าถึงเรื่องตอนที่ตำรวจบุกไปจับจอมโจรบิลลี่เดอะคิดเนื่องจากว่าในตอนนั้นเขาได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังเด็กอยู่และระหว่างที่มีการยิงปะทะกันบิลลี่ก็ได้บอกให้เขาก้มหัวไว้แล้วจะปลอดภัยและในคืนนั้นบิลลี่ก็โดนยิงเข้าที่กลางอกซึ่งนั่นก็คือจุดจบของเขาเมื่อเฮนรี่เห็นเคอร์รี่เล่าเรื่องนี้เขาก็ยอมแก้มันให้กับเคอร์รี่เพื่อกินอาหารเองเพราะว่าเฮนรี่นั้นเริ่มจะเชื่อว่าเคอร์รี่เป็นตำรวจที่ไล่จับโจรจริงๆพอทุกอย่างที่เคอร์รี่ตอบเขามันคือเรื่องจริงแถมด้านเคอร์รี่เนี่ยยังได้ขอโทษที่ทำร้ายไวอัตอีกด้วยเมื่อพูดคุยกันเสร็จเฮนรี่ก็บอกเคอร์รี่ว่าเขาอยากให้เคอร์รี่ไปจากที่นี่ตอนนี้แต่เคอร์รี่ก็ขอว่าเช้าก่อนได้ไหมแต่เฮนรี่ก็บอกว่าไม่ได้พร้อมให้เหตุผลไปว่าถ้าเขาอยู่ที่นี่คนเดียวเขาคงไม่ให้นายไปหรอกแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่กับลูกดังนั้นเขากลัวว่าลูกเขาจะเป็นอันตรายพูดจบเฮนรี่ก็ยืนปืนให้กับเคอร์รี่ไปแต่ตอนนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นและมีกระสุนยิงทะลุหน้าต่างเข้ามาทางครูเลยรีบหาที่หลบและยิงปะทะกับคนด้านนอกจนไวอัตและเคอร์รี่ได้รับบาดเจ็บเมื่อเสียงปืนเงียบลงเฮนรี่ก็รีบไปดูลูกชายและบอกให้ลูกอยู่นิ่งๆอย่าขยับเพราะว่าตอนนี้โจรอยู่ใต้ถุนบ้านเมื่อรู้แบบนั้นเฮนรี่ก็ได้ลงจากบ้านย่องไปใต้ถุนและจัดการฆ่าโจรนั้นทันทีซึ่งโจรคนนั้นก็คือดูเกนที่แซมให้มาดูต้นทางก่อนนะครับเมื่อจัดการดูเกนเสร็จเฮนรี่ก็จัดการกับศพดูเกนทันทีเพราะเขารู้ว่าหมอนี้แค่มาดูต้นทางและมันก็ต้องมีคนอื่นตามมาอีกแน่นอนและเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นก็ต้องห้ามให้คนพวกนั้นรู้ว่าคนดูต้นทางตายแล้วและขณะที่ลากศพไปจัดการเฮนรี่ก็เห็นรอยสักเป็นรูปตัวเอและมันก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของแก๊งเมื่อจัดการกับศพเสร็จเฮนรี่ก็ไปทำแผลให้ไวอัตระหว่างที่ทำแผลอยู่นั้นไวอัตก็ถามพ่อไปนะครับว่าพ่อเป็นใครกันแน่แต่เฮนรี่เนี่ยก็ยังคงไม่บอกลูกเหมือนเดิมซึ่งมันก็ทำให้ไวอัตเนี่ยงอนพ่อเหมือนเดิมเช้าวันต่อมาแซมและคนในแก๊งอีก2คนก็ได้ไปหามือปืนและกลับมาหาเฮนรี่แต่ว่าระหว่างทางแซมก็ไว้หาหน้าของไวอัตเพื่อจะเอามาเป็นตัวประกันในการต่อรองกับเฮนรี่แต่ว่าหน้าของไวอัตก็ขัดขืนจนทำให้โดนทำร้ายและถูกจับมัดมาที่บ้านของเฮนรี่ส่วนทางด้านเฮนรี่เขาก็ได้จัดแจงให้เคอร์รี่ไปจากที่นี่ก่อนจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแต่ว่าตอนนี้เคอร์รี่ก็ได้รับบาดเจ็บหนักจนเขาไม่สามารถเดินได้เคอร์รี่เนี่ยจึงเสนอให้เฮนรี่พาลูกชายหนีไปซึ่งเฮนรี่เนี่ยก็ตกลงกับข้อเสนอนี้และกำลังจะไปเก็บของแต่ทว่าตอนนั้นแซมก็ได้ยกพวกมาที่บ้านของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับตะโกนเรียกมาหาเฮนรี่เฮนรี่ได้ตอบกลับไปว่าต้องการอะไรเพราะว่าเขาก็บอกไปแล้วว่าไม่เห็นคนที่นายตามหาแต่แซมก็บอกว่านายโกหกดังนั้นนายแค่ส่งมันมาให้กับเขานายและลูกจะปลอดภัยซึ่งเคอร์รี่ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกให้เฮนรี่ส่งเขาไปให้กับแซมซึ่งมันก็ทำให้เฮนรี่เนี่ยคิดหนักนะครับไวอัตที่อยากสู้จึงบอกพ่อไปว่าพ่อก็รู้ว่าพวกมันจะฆ่าเราก่อนขึ้นหลังม้าแน่นอนเฮนรี่ที่ได้ยินลูกพูดแบบนั้นเขาก็ได้ตอบกับแซมไปว่าแซมควรจะรีบกลับไปไม่อย่างนั้นมันจะเละเทะไปมากกว่านี้แซมนี่เห็นว่าเฮนรี่ไม่ยอมทำตามมันจึงสั่งให้ลูกน้องเอาตัวน้าของไวอัตออกมาซึ่งตอนนั้นน้าของไวอัตเนี่ยก็มีเลือดเต็มหน้านะครับเฮนรี่และไวอัตที่เห็นแบบนั้นมันก็ทำให้พวกเขาโกรธเป็นอย่างมากก่อนที่เฮนรี่จะรีบเดินไปหยิบปืนลูกซองและปืนสั้นเพื่อเอาไปให้ไวอัตและบอกให้ไวอัตถือปืนนี้ไปซ่อนตัวในโรงสีแต่ไวอัตเนี่ยก็ไม่ยอมไปเฮนรี่จึงบอกว่างั้นก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านและห่างจากหน้าต่างเอาไว้และถ้าต้องยิงต่อสู้ก็ให้เล็งที่หน้าอกและให้ยิงซ้ำๆจนกว่าจะโดนพูดจบเฮนรี่ก็ถือปืนเปิดประตูออกไปและบอกให้แซมปล่อยตัวน้าของไวอัตเพราะว่าเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าแซมเนี่ยก็ไม่ทำตามนะครับก่อนจะยื่นข้อเสนอครั้งสุดท้ายไปว่าให้ส่งเคอร์รี่และเงินมาให้กับเขาแล้วครอบครัวของนายจะปลอดภัยเฮนรี่ที่ได้ยินจึงตอบกลับไปว่านายควรปล่อยพี่เขยเขาและหันหลังกลับออกไปแล้วเขาจะไว้ชีวิตของนายแซมที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็หัวเราะออกมาและหันไปถามน้าของไวอัตว่ามีอะไรจะบอกเขาเกี่ยวกับน้องเขยของนายไหมแต่ว่าน้าของไวอัตเนี่ยก็ทมน้ำลายและพูดยั่วโมโหแซมซึ่งมันก็ทำให้แซมเนี่ยโมโหนะครับเลยทำให้มันจัดการน้าของไวอัตจนตายซึ่งไวอัตที่อยู่ในบ้านและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็ยิ่งทำให้เขาโมโหมากเขาจึงหยิบปืนเดินออกมาและยิงไปใส่พวกของแซมอย่างจังเฮนรี่ที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบพาลูกชายเข้าบ้านพร้อมกับยิงสวนพวกของแซมไปซึ่งทางด้านแซมและพวกก็ได้ลั่วกระสุนเข้ามาในบ้านของเฮนรี่จนแซมเห็นว่าไม่มีเสียงตอบโต้แซมเลยตะโกนถามเฮนรี่ไปว่าตายหรือยังแต่เฮนรี่เนี่ยก็ตอบกลับไปนะครับว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกแซมเลยบอกไปว่าตอนนี้เราหายกันแล้วเพราะเขาและนายก็มีคนตายฝั่งละหนึ่งและเขา
ก็ให้เวลาแก1นาทีไม่อย่างนั้นพวกเขาจะบุกเข้าไปซึ่งเฮนรี่ที่ไม่อยากให้ลูกเป็นอันตรายเขาจึงเรียกจะออกไปแต่ว่าก่อนออกไปเฮนรี่ก็บอกลูกว่าให้ก้มหัวลงแล้วน่าจะปลอดภัยซึ่งคำพูดนี้ของเฮนรี่มันก็ทำให้เคอรี่เนี่ยนึกถึงตอนที่บิลลี่เดอะคิดบอกเขาเลยทำให้เคอรี่สงสัยว่าเฮนรี่เนี่ยคือบิลลี่เดอะคิดและมันก็ทำให้ไวอัตเนี่ยถึงกับตกใจนะครับว่าเคอรี่พูดอะไรส่วนทางด้านเฮนรี่เมื่อเขาออกไปแล้วเขาก็ได้ยิงไปใส่แซมจนตกหมาแล้วก็ได้เก็บลูกน้องของแซมไปทีละคนจนคนที่เหลือวิ่งหนีไปหลบกันและเมื่อเฮนรี่โดนกระตุกต่อมเข้าแล้วเขาก็ไม่ยอมง่ายๆพอถ้าเขาไม่จัดการฆ่าพวกนั้นให้หมดพวกมันก็จะกลับมาย้อนเล่นงานเขากับลูกก่อนที่เฮนรี่จะได้เข้าไปในบ้านและสังเกตการเคลื่อนไหวของลูกน้องของแซมแล้วค่อยๆไปจัดการเก็บทีละคนจนในที่สุดลูกน้องของแซมก็โดนเก็บทั้งหมดแต่ด้วยความตาไวและความฉลาดของเฮนรี่เขาก็สังเกตเห็นว่าแซมได้หายตัวไปแล้วมีตะหมวกที่ล่นอยู่เท่านั้นเขาจึงรู้ว่าแซมเนี่ยยังไม่ตายนะครับและในตอนนั้นแซมก็ได้จัดการยิงมาที่เฮนรี่แต่ว่าเฮนรี่เนี่ยก็หลบทันก่อนที่ทั้งสองนั้นจะไล่ล่ากันเข้าไปในป่าซึ่งต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างยิงปะทะใส่กันจนทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บแต่ในที่สุดเฮนรี่ก็สามารถจัดการฆ่าแซมได้และเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างจบลงไวอัตก็รีบมาพยุงพ่อเข้าบ้านแต่พอเข้ามาในบ้านทั้งสองคนก็เห็นเคอรี่นั่งบาดเจ็บอยู่เพราะว่าเคอรี่โดนยิงเข้าที่ขาอย่างจังสองพ่อลูกจึงได้รีบพยุงเคอรี่ไปนั่งก่อนนี้เฮนรี่จะช่วยทำแผลให้กับเคอรี่พร้อมกับบอกให้ไวอัตไปเอาน้ำและผ้ามาแต่ว่าตอนนั้นเลือดของเคอรี่ก็ไหลเยอะเฮนรี่เลยฉีกแขนเสื้อของเคอรี่ออกจนเขานั้นได้เหลือบไปเห็นรอยสักที่แขนเป็นรูปตัว A และนั่นก็แปลว่าเคอรี่เนี่ยเป็นคนของแก๊งนั้นนะครับซึ่งเฮนรี่ที่เห็นแบบนั้นเขาก็นิ่งและไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าตอนนั้นเคอรี่ก็ยิงไปใส่ท้องของเฮนรี่1นัดพร้อมกับบอกว่าไม่ดีเลยแกไม่น่าเห็นรอยสักนี้เลยและเขาก็ไม่ได้โกหกนายแต่เขาแค่บอกไม่หมดและเขาก็ไปตำรวจจริงๆแต่ว่าเขาแค่อยากได้เงินเยอะๆเขาจึงเข้ามาอยู่แก๊งนี้แต่มันก็มีอยู่วันหนึ่งที่เขาได้เข้าไปรู้ว่าพวกมันจะฆ่าเขาและเพื่อนเขาทิ้งหลังจากที่งานเสร็จทางด้านเขาและเพื่อนเลยร่วมหัวกันจัดการกับพวกมันก่อนที่พวกมันจะจัดการกับพวกเขาก่อนที่เขาและเพื่อนจะหนีไปดุกทีแต่ว่าพวกมันก็ตามมาหาพวกเขาเจอซึ่งพวกเราก็หนีมาได้ตลอดแต่ก็โชคร้ายที่มันต้องมาจบที่นี่แต่ว่ามันก็ทำให้เขารู้ความจริงอีกอย่างด้วยว่าแกคือบิลลี่เดอะคิดและมันก็คงเป็นเรื่องที่ดีที่เขาได้จบชีวิตบิลลี่เดอะคิดจนชั่วอย่างนายพูดจบเคอรี่ก็ได้ลุกขึ้นและจะเดินไปเป่าหัวเฮนรี่แต่ว่าตอนนั้นไวอัตก็เดินเข้ามาเห็นพอดีไวอัตจึงได้ใช้ปืนลูกซองของพ่อเขาจัดการเคอรี่ก่อนที่เคอรี่จะจัดการพ่อเขาจากนั้นไวอัตก็รีบเข้าไปหาเฮนรี่และบอกว่าเขาจะพาพ่อไปหาหมอแต่เฮนรี่ก็บอกกับลูกชายไปว่าไม่ต้องหรอกพอถ้าเรื่องนี้กระจายออกไปแกก็คงจะได้ยินเรื่องราวของพ่อซึ่งบางเรื่องก็จริงบางเรื่องก็ไม่จริงและส่วนมากมันก็เป็นเรื่องไม่จริงมากกว่าและตอนนี้แกก็คงได้ใช้ชีวิตอิสระแล้วและหลังจากที่พ่อตายไปแกก็ควรออกไปใช้ชีวิตของแกซะและพ่อก็หวังว่าทีนั้นมันจะเหมาะสมกับแกพูดจบเฮนรี่ก็สิ้นใจลงไปส่วนทางด้านไวอัตที่ได้เสียพ่อไปแล้วเขาก็ได้เอาศพพ่อเขาไปฝังไว้ข้างๆศพแม่ก่อนนี้เขาจะได้เก็บข้าวของมุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่เพื่อใช้ชีวิตอย่างที่เขาฝันมาด้วยตลอดเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้โดยหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง 7.2 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes อีก 94% ซึ่งวันนี้พวกเราก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขและผ่อนคลายไปกับพวกเรา Park Studio